สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ใน Gundam Battle Operation 2นะครับหลังจากที่เราก็อยู่ในจักรวาลนอก UC กับคอสเลย์มานานก็กลับมาสารระบบ UC บ้างนะครับโดยรอบนี้ผมก็บังเอิญได้ไปเปิดหุ่นที่ผมก็ไม่คาดคิดนะครับว่ามันจะเข้ามาไวขนาดนี้กับลิกเดียสหุ่นไม่เชิงว่าเป็นเบสหรอกเป็นหุ่นที่ช้าก็เคยครับสมัยที่อยู่เอลโก้นะครับในภาคเซต้าเรียกได้ว่าการปรากฏตัวของลิกเดียสในเกมนี้นั้นทำให้เราต้องระวัดระแวงเหมือนตอนที่ Stardust Memory เข้ามาเป็นขยงตอนฉลองครบรอบ1ปีส่วนนี้ก็เข้ามาในช่วงเข้าดาวปีใหม่เปิดมาด้วยลิกเดียสอย่างนี้พวกเฮียคุชิกิเซต้านี่ต้องมาแน่นอนไปกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ในด่านฮ่องกงซิตี้นะครับถ้าอินจากในเซต้าตัวนี้ลิกเดียสก็จริงๆช้าไม่ได้ขับคนเดียวนะครับหลายคนในเอลโก้ก็ขับหมดทั้งอัลโมด้วยอ้อกูลืมไปด่านนี้มันซิมเปิลโหมดมันไม่สามารถยึดฐานได้ใช่ทั้งพวกอัลโมเอ้ยคอโทที่เป็นหรือก็ช้านั่นแหละเอมม่ากับอัลโพลีโรเบอร์โตลูกน้องก็เคยขับทั้งนั้นนะครับเฮ้ยๆจะดันกูทำไมสวัสดีครับเอาเลยครับเอาเลยครับมาครับอาวุธก็มี3อย่างบีมเซเบอร์เซเบอร์สก้าแล้วก็บีมพิสตอล2กระบอกนะครับโอ้ยยิงแรงครับยิงแรงนะเข้ามาไปยิงแรงนะถอยมันถอยมันเฮ้ยใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วอย่าขวางอย่าขวางพูดอย่าขวางตัวร้อยตัวร้อยตัวร้อยยังไม่ถึงกลายเป็นมาหนึ่งเฮ้ยมึงออกมาหน่อยมึงออกมาหน่อยออกมาเลยหนูออกเองหนูออกเองมาออม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 ฟิว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 เรียบร้อยเฮ้ยเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเยอะล้อมันล้อมันชนไอ้ยี่ไม่ฉลาดไม่ฉลาดแล้วหนึ่งมันไม่รู้ว่ามันจะฉลาดจริงฟิว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 เฮ้ยอย่าขวางครับเหนื่อยนิดเดียวไปไปน้ำไปน้ำไปน้ำไปไปเลยไปเลยไม่ต้องกลัวทำยี่อะไรไปโอ้ยยี่มึงต้องมาจิ้งกันเลยโอ้ฆ่าเท่านี้มันลำบากแค่เกินจังเลยฮะถอยถอยถอยมันมาแล้วมันมาแล้วตอนนี้มีความพิเศษอย่างนึงครับสามารถ1ที 2ทีทำให้ดูแค่นี้แหละครับก็คือบูทมันเยอะพอที่สามารถแท็กเกิลได้ตั้ง2ทีนะครับเป็นตัวแรกเลยมั้งปกติพวกหุ่นที่มันบูทเยอะก็ทำได้อย่างมากแค่อีเวท2ทีนะครับไม่แน่อาจจะเป็นทีเวต้าใหม่ของหุ่นเซต้าก็ได้แต่ตอนนี้ผมขอคงต้องช่วยเพื่อนแล้วล่ะอะไรมึงปล่อยมันฆ่าดาบขันขันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปผมจัดการเองอะไรเพิ่งอะไรเพิ่งคือตายเฮ้ยเดี๋ยวอยู่กับพี่คนนี้ดีกว่าอยู่พี่คนนี้ดีกว่าพี่คนนี้แม่งอาจจะช่วยเราได้ป่ะโอ้ยจริงเอาละไอ้เหี้ยแม่งมีปืนทันได้ไงวะยังไงตายละโอ้เยี่ยมเยี่ยมโอเคโอ้แต้มเราฉลุยอยู่ฉลุยอยู่เกิดตรงใกล้ๆเพื่อนนั่นแหละการนี้มันเกิดตรงไหนก็ได้ครับเฮ้ยมึงสนใจเฮ้ยทำอะไรเพื่อนกูฮะเฮ้ยเหี้ยแข็งกูโอ้ยกูโดนซ้อมหลังกูโดนซ้อมหลังเย็นแล้วครับเอาไอ้ดิเดี๋ยวยื้อก่อนยื้อก่อนยื้อก่อนออมนี่ออมมานี่ออมมานี่ทะลึ่ง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 อย่าโอ้ยยิงมันเพื่อนยิงมันเยี่ยมยิงมันเรื่อยยิงมันแดกกูเติมแรงมากอ่ะเยี่ยม
29โอ้โดนตั้ง2ตัวครับผมเฮ้ยๆมาอยู่ตรงมาอย่างงี้ชนเรียบร้อยครับแหมเห็นป่ะการชนของตัวนี้ทำดูมีประโยชน์มากขึ้นเลยครับพอชนได้ถึง2ทีมาดิมาดิมาดิสัตว์มาดิมาดิมาดิเฮ้ยๆไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาอีกรอบนึงแล้วต้องปืนหลายคู่โอ้ยขวายิงไม่โดนคู่กูน่าจะตายละเออตอนนี้นี่พวกบรรดาใครเล่นทองคอน500ก็จะเติมตัวนี้ผมเทเลยครับเจอก็เป็นของกองทัพไม่แย่ละทีมจะโดนเกือบตอนนี้จะดีวะช่วยดีกว่าช่วยดีกว่าเราไม่เห็นแก่ตัวช่วย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 มันช่วยโอ้แย่ละแย่แล้วกูโดนถอยก่อนแล้วจ้ากูรอมันกูรอให้แป๊บเดียวก็พอละไปละไปละไม่ยุ่งแล้วโว้ยเฮ้ยมีคนตามมามีคนตามมาวายตามไม่ได้หรอกโง่มาดีมาดีครับมาดีครับอะไรครับลงดาบน่าจะโดนหลอกแล้วกามาแสดงว่าการล่อของกูมีประโยชน์มั้งโอเคโอ้พี่กันคานอนบอกแล้วพี่กันคานอนนี่เชื่อใจได้เอาไปเลย1เพลสดาเมจ 60,000 แต่ตาเมื่อกี้แม่งอินลุงตรงนางดีก็นี่แหละครับคือลิกเดียสกับการปรากฏตัวครั้งแรกของหุ่นในภาคเซตาในเกมนี้นะครับไม่แน่อีกสัก2สัปดาห์หรือไม่ก็ในอนาคตเราอาจจะได้เจอกับเฮียคุชิกิเซตาแล้วก็หุ่นอีกหลายตัวของทีทันรวมไปถึงมาร์ค2ด้วยงั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับถ้าผมเปิดหุ่นอะไรใหม่ได้ก็จะมาเล่นอีกทีหนึ่งไว้เจอกันครับสวัสดีครับ